อีกเจ้าหนึ่งที่เราคุ้นเคยกับเขาทุกวันต้องเข้าไปเช็คก็คือ Facebook เขาก็จะมีฟีเจอร์นะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เล่นทุกวันเลยอีกไม่นานค่ะก็จะมีอีกหนึ่งหัวข้อเป็นหัวข้อเกี่ยวข้องกับข่าวนะฮะหลายคนบอกหัวข้อเกี่ยวกับข่าวใช่ค่ะเขาจะเดินหน้ารุกอย่างจริงจังและล่าสุดก็เดินสายไปคุยกับสำนักข่าวต่างๆแล้วก็เสนองบประมาณทุ่มกว่า3ล้านเหรียญด้วยกันมาร์คซักเคอร์เบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็ผู้ก่อตั้ง Facebook ยักษ์ใหญ่เลยทีเดียวเดินสายเจรจาผู้บริหารสื่อแล้วก็สำนักข่าวชั้นนำเสนอเงินกว่า3ล้านเหรียญสหรัฐก็สักประมาณ90ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ข่าวลงแพลตฟอร์มใหม่ของเขานะฮะก็คือการคุยเนี่ยเป็นการตกลงเรื่องราคาของเนื้อหาข่าวบทความแบบรายปีกับบรรดาผู้บริหารสำนักข่าวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ Washington Post Wall Street Journal สถานีโทรทัศน์ ABC นะฮะก็เขาบอกอาจจะเป็นความพยายามที่ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่อยู่ใน Facebook เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือเขาบอกว่าจะไปใช้ใน News Tab ค่ะซึ่งจะเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะว่า Facebook นะคะหรือ Google เนี่ยสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับอุตสาหกรรมผู้ผลิตข่าวเพราะนำเนื้อหาข่าวเนี่ยไปใช้ฟรีๆพูดง่ายว่าไม่จ่ายตังค์นะกระทบกับรายได้ของบริษัทแล้วก็สำนักข่าวหลายบริษัทต้องปิดตัวลงเลิกจ้างพนักงานก่อนหน้านี้สภาคองเกรสสหรัฐก็เสนอร่างกฎหมายที่จะช่วยเอื้อให้สื่อเนี่ยสามารถเรียกร้องนะรวมตัวกันแล้วก็ไปเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากบริษัทเทคโนโลยีที่นำเนื้อหาข่าวไปสร้างผลกำไรทำรายได้เข้ากระเป๋าทีนี้ก็ต้องดูค่ะว่าเอาแล้วกำไรที่เขาได้มันเยอะแค่ไหนเหรอข้อมูลจาก News Media Alliance นะคะซึ่งเป็นสมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการสื่อในสหรัฐและแคนาดาบอกว่า Google เนี่ยสามารถทำรายได้จากการโฆษณาในคอนเทนต์ข่าวได้มากถึง 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า 140,000 ล้านบาทมูลค่านี้เนี่ยมันเกือบจะเทียบเท่ารายได้รวมๆของอุตสาหกรรมสื่อสหรัฐทั้งหมดที่มีอยู่ 5,100 ล้านเหรียญสหรัฐห่างกันแค่400ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนะคะ